สดีค่ะเย้มาแล้วนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตนะจ๊ะแล้ววันนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะมารอคอยเลยขอไปเตยที่นี่นะคะที่เดิมนะเราเจอกันทุกวันนะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นพิกอะคาร์ดกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นการสแกนใจของเราเองนะคะเราไม่ได้ไปส่องจิตส่องใจใครนะส่องจิตส่องใจตัวเราเองนี่แหละนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะเพื่อนๆข่าวดีและโชคดีดีๆที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆตั้งจิตนิ่งๆนะคะนั่งสมาธิสัก1วินาทีหรือ2วินาทีนะคะหลับตานิ่งๆแล้วตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตามา1กอง1กลุ่มนะคะ1ใบแล้วเราไปฟังคำทำนายกันเริ่มจากฝั่งนี้นะคะ1 2 3นะคะแล้วเลือกมา1กองเลยค่ะโอเคนะคะเมื่อคุณได้กองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วนะคะเราก็จะไปฟังคำทำนายกันนะคะเพื่อนๆเริ่มที่กองที่1กันเลยสวัสดีค่ะเย้มาแล้วมาแล้วนะคะมารอคอยรอคอไปเตยที่นี่ที่เดิมวันนี้มาแต่เช้าตรู่นะคะเพราะว่านอนดึกมากนะคะไม่สามารถทำคลิปได้ช่วงนี้ติดภารกิจหลายทางมากนะคะเพื่อนๆถ้าไปเตยตอบช้านะคะต้องขออภัยด้วยนะบางทีก็อาจจะมีเลทล่าช้า5นาที10นาทีขออภัยมากๆนะคะโอเคแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะมาเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมมาเล่นพิกอะคาร์ดกันนะคะเพื่อนๆวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะข่าวดีและโชคดีดีๆนะคะที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะเราจะไปดูกันนะคะใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กด Subscribe ใบเตยขอคิดค่าครูเป็นการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่ยังอยู่กับใบเตยในทุกๆวันทุกๆคลิปนะคะทุกๆการรับชมทุกๆการติดตามทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ที่ทำไทม์แซมให้ด้วยขอบพระคุณมากๆกอไก่ล้านตัวนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อนๆแอดไลน์ไม่เจอไปเตยก็ทักอินบ็อกซ์เพจอีกหนึ่งช่องทางนะคะค่าครูไม่จำกัดนะคะช่วงไหนที่ไปเตยไม่รับก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะถ้าติดภารกิจวุ่นวายมากในเรื่องของภาระงานที่ต้องทำนะคะก็เดี๋ยวจะแจ้งเพื่อนๆอีกทีเนาะโอเคแต่ช่วงนี้ยังรับอยู่นะคะก็เดี๋ยวดูสถานการณ์อีกนิดนึงนะคะมาพูดแข่งกับเสียงไก่นะคะวันนี้มาพูดแข่งกับเสียงไก่ขันแบบนะคะมาแต่เช้าก็อย่างนี้แหละนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะวันทำงานนะคะใครที่ทำงานประจำก็ขอมีความสุขกับการทำงานนะคะแล้วก็ใครที่ทำกิจการส่วนตัวทำธุรกิจส่วนตัวก็เงินเข้ารัวๆเนาะลูกค้าหลั่งไหลมาซื้อสินค้าของคุณนะคะมาเช็คคุณก่อนเลยนะคะไปดูกันร้องเพลงนะคะอารมณ์ดีอารมณ์สุนทรีนะคะแล้วก็ไฟฉายแล้วก็มีก้างป่านะคะแล้วก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่งมีเครื่องดื่มหมายถึงการเฉลิมฉลองแล้วก็มีมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มีแชทนะคะแล้วก็มีของขวัญ นะคะน่าจะได้รับของขวัญของฝากของถูกใจนะคะหรือเดือนนี้เป็นวันเกิดใครนะคะ Happy Birthday to you นะคะขอให้มีความสุขกับเดือนเกิดเดือนนี้นะคะโอเควันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะข่าวดีและโชคดีดีๆนะคะที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูคุณก่อนว่าคุณเป็นใครนะคะใช่คุณหรือเปล่านะที่มาเล่นพิกอะคาร์ดในวันนี้นะคะใช่หรือเปล่านะไปดูกันนะคะมาพูดแข่งกับไก่นะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะคะทุกๆเช้าคือโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมขอบคุณนะคะทุกๆสรรพสิ่งที่อยู่ในชีวิตเราด้วยเห็นคุณค่านะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อนๆหัดขอบคุณบ้างนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วมันจะนำพามาซึ่ง
สิ่งที่มันมากกว่านั้นและมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะโอเคเราไปดูกันนะคะว่าใช่เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1หรือเปล่าใช่ไหมนะที่เข้ามาฟังและเข้ามาเลือกในวันนี้นะคะดูกันวันนี้นะคะใช้ไพ่ออกแนวจอมเวทแล้วก็ออกแนวแม่มดนะคะอู้ใบแรกเป็น6ไม้นะคะแล้วก็มี The Tower คืออะไรคะเนี่ยชีวิตเป็นยังไงคะชีวิตเจอกับปัญหาและอุปสรรคนะคะจุกจิกกวนใจเล็กๆน้อยๆที่แบบว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงในเรื่องของการงานคุณก็อาจจะแบบมีปัญหาที่คุณต้องเคลียร์ต้องจัดสางนะในบางเรื่องนะคะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีความขัดแย้งในหมู่คณะได้ต้องขออนุญาตพูดไว้อย่างนี้นะคะถ้าทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปนะมากกว่า3คนเนี่ยคือแบบมีโอกาสที่จะทะเลาะกันได้มีปากมีเสียงกันได้นะคะอาจจะในกรณีที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือว่าพูดไม่เข้าหูหรือว่าเราพูดอีกแบบนึงเขาเข้าใจอีกแบบนึงแล้วช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าอารมณ์ร้อนด้วยบางท่านบางเคสบางคนนะคะก็ไม่ได้เห็นธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนะคะไฟก็จะมีเมษสิงห์ธนูนะแล้วก็จะมีธาตุลมที่เป็นเมถุนตุลกุมนะคะทั้งลมทั้งไฟอ่ะคุณคิดดูมันจะกระพือแค่ไหนนะคะก็ช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายแล้วก็แบบโมโหง่ายในบางเรื่องนะคะในเรื่องของการงานถึงจะเจอปัญหาอุปสรรคคุณก็จะผ่านมันไปได้แล้วก็คุณจะสำเร็จได้รับการเฉลิมฉลองนะคะจะปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ได้แต่ว่าบอกเลยว่าก่อนที่มันจะสำเร็จได้คุณจะต้องแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแยะอีรุงตุงนางเต็มไปหมดนะในกรณีที่ทำงานกับกลุ่มเป็นหมู่คณะเป็นทีมบางทีก็แอบอาจจะหงุดหงิดโมโหได้เพราะว่าบางทีไปขอความร่วมมือจากเขาแล้วเหมือนเขาอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือเราเท่าไหร่นอกจากจะไม่ให้ความร่วมมือแล้วอาจจะแบบมีคำพูดคำจาที่มันแบบนะคะแอบโมโหได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะแต่ถ้าแบบทำกิจการส่วนตัวก็อาจจะแบบเจอปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะในช่วงนี้นะแต่ว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้ย่อท้อไม่ได้ยอมแพ้นะคะสำเร็จอยู่นะคะเพื่อนๆแต่ปัญหาจุกจิกกวนใจเยอะต้องขออนุญาตพูดแบบนี้นะคะตัวคุณเองจะอาจจะได้รับนะโอกาสใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะมีช่องทางการรับเงินใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะก็นะอะไรที่คิดอยู่ทำอยู่นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่บอกเลยนะคะว่าปาดเหงื่อไปหลายหยดนะกว่าที่คุณจะสำเร็จได้นะคะถึงจะได้รับการเฉลิมฉลองนะคะเพื่อนๆนะปาดเหงื่อไปหลายหยดนะโมโหแล้วโมโหอีกความรักไม่ขึ้นมานะคะก็เลยไม่ได้พูดถึงความรักนะมันเป็นเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของเงินนะตัวเงินก็อาจจะมีเม็ดเงินเริ่มแบบมีเงินเกิดขึ้นมีเงินเกิดขึ้นคืออะไรคะไปเตยก็หมายถึงว่าก็อาจจะเริ่มเห็นเขารางของการแบบเก็บออมนะในเรื่องของการที่แบบว่าอาจจะมีช่องทางการรับเงินใหม่ๆตัวเราเองอาจจะแบบหาโอกาสในเรื่องของการเงินได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางก็ได้นะคะมันมี8ไม้ออกมานะคะอู้10ดาบโอ้บอกแล้วนะว่าช่วงนี้คุณอาจจะหนักหน่วงนิดนึงนะอยากจะบอกว่าอย่างนี้ขออนุญาตกระแอมนิดนึง คุณอาจจะรู้สึกว่าอู้ชีวิตมันอีลุงตุงนางจังแบบบางคนไปทำงานที่ตัวเองไม่ถนัดก็มีนะเป็นโปรเจกต์เป็นงานเป็นจ็อบที่เราแบบโอ้โหไม่คุ้นเลยอ่ะไม่เคยทำอ่ะเราแบบอยู่ดีๆภาระมาตกที่เราได้ทำอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยรู้สึกว่าโอ้มันอึดอัดขัดใจนะในบางคนนะทำงานที่ตัวเองไม่ถนัดหรือบางคนเนี่ยตอนเนี้ยนะปัจจุบันเนี้ยนะคะอาจจะได้ทำงานอยู่แต่ไม่ใช่อาชีพที่เราใฝ่ฝันเป็นงานที่เราต้องทำเพราะความจำเป็นอ่ะโอเคทำไปก่อนนะแล้วเรารู้สึกว่าเราล้าเราเหนื่อยอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของงานนะมันล้าเหลือเกินค่ะใบเตยรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ10ดาบออกมาบางคนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเพิ่งโดนเทมาเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมานะคะโดนหักหลังเขาไปมีคนอื่นหรือคุณอาจจะแบบโดนคนมีเจ้าของมารักมาชอบแล้วเขาไม่ได้บอกคุณว่าโอเคเขามีแฟนเขามีเจ้าของแล้วนะแล้วมาจีบให้เรารักพอรักปุ๊บโอเคนะก็มาสารภาพบาปกับเราอย่างเงี้ยมันก็อย่างงี้ก็ได้นะกรณีนี้ที่เห็นนะคะในเรื่องของการงานบอกเลยว่าเหน็ดเหนื่อยนะให้ระมัดระวังการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นอะไรที่มันมากกว่า3นะให้ระมัดระวังการที่แบบเขาจะแบบ
นอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันแล้วยังมีโอกาสที่เขาจะแบบใส่ร้ายป้ายสีหรือแทงข้างหลังเราได้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะความลับบางเรื่องอย่าไม่จําเป็นที่แบบจะไปพูดอย่าพูดนะให้พูดเท่าที่จําเป็นในช่วงนี้นะคะคือในเรื่องของการคําพูดคําเจรจาบางเรื่องควรงดไปเลยเพราะว่าเขาจะเอาไปพูดในทางลบทางเสียหายแล้วเขาจะไปเติมสีให้เราด้วยนะคะเขาก็จะหวังดีอะไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้แย่ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆมันจะสำเร็จนะมันมี8ไม้มันมี6ไม้มันมีไพ่ของความสำเร็จขึ้นมาแต่คุณจะเหน็ดเหนื่อยปาดเหงื่อไปหลายหยดกว่าจะสำเร็จในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้โอเคมันตึงๆอยู่ในเรื่องของการเงินจะถามว่าแบบจะรอดไหมคะใบเตยจะผ่านไปได้ไหมก็จะผ่านไปได้อยู่นะเห็นธาตุไฟขึ้นมาเด่นๆนะคะเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีธาตุลมอย่างที่บอกไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใช่คุณก็ไปฟังต่อนะถ้าใช่เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1พลังงานมันตรงเพื่อนๆไปฟังต่อนะคะว่าเนี่ยเจอเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆข่าวดีๆโชคดีๆดีๆเข้ามาบ้างไหมนะคะในเร็วๆนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วบางสถานการณ์ที่เราจะต้องเจอใบเตยบอกเลยนะว่ามันมีเหตุมีผลของมันอยู่นะคะตอนนั้นใบเตยก็ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันแหละว่าทำไมเราจะต้องมาเจอคนแบบนี้ทำไมเราจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่พอเราถามทำไมบ่อยๆเข้าแล้วตัวเราเองมันจะได้คำตอบเองนะคะเพื่อนๆว่าเราต้องขอบคุณสถานการณ์นั้นแล้วใบเตยก็รู้สึกขอบคุณจริงๆนะที่วันนั้นเราได้เจอเหตุการณ์นั้นแล้วเหตุการณ์นั้นมันเหมือนครูที่แบบมันเหมือนเราได้เรียนหนังสือเรียนบทที่เราไม่เคยเรียนอะแล้วมันเอามาใช้ในชีวิตได้จริงๆในบางเรื่องนะคะคุณเองก็เหมือนกันนะบางสถานการณ์เหมือนเขามากระตุ้นให้ตัวคุณเองเนี่ยดึงเอาศักยภาพนะคะบางอย่างที่มันอยู่ในตัวคุณอะอาจจะโดนบีบโดนเค้นให้มันได้ดึงออกมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะนะคุณมีความพิเศษในตัวเองนะคะคุณมีความพิเศษในตัวเองมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นอัตลักษณ์มีความเป็นคุณนะคะเพราะฉะนั้นดึงสิ่งดีๆออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะว่าข่าวดีนะคะและโชคดีดีๆที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้เป็นเรื่องอะไรคะชีวช่วงนี้ชีวิตอาจจะแบบอีลุงตุงนางค่ะไปเลยเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยอะไรอย่างนี้นะคะแอบโมโหด้วยบางทีมันหงุดหงิดนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์เยอะๆนะคะเพื่อนๆคิดดีทำดีพูดดีแล้วสิ่งดีๆจะคุ้มครองเราเองนะคะอย่างที่บอกกรรมใครกรรมมันทำอะไรได้อย่างนั้นนะคะเราอาจจะไม่เห็นด้านที่เขาทุกข์ใจหรอกค่ะเพื่อนๆบางคนบอกก็เห็นเขามีความสุขดีนี่ทำร้ายเรามาโดยตลอดหักหลังเราแบบทรยศบางคนนะเขาชีวิตเขาก็มีความสุขดีแหมอย่าเพิ่งไปตัดสินแค่นั้นนะคะมันแค่ด้านเดียวที่เราเห็นด้านที่มันทุกข์ใจเสียใจเขาก็มีเขาแค่ไม่แถมออกมาให้เราเห็นแค่นั้นกรรมใครกรรมมันนะคะจิตใสเป็นบุญจิตขุ่นเป็นบาปนะต้องพูดไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นคิดดีทำดีพูดดีค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกรรมนะคะทำอะไรก็ได้แบบนั้นแหละอาบทอะไรนะคะไปดูการสับไพ่ได้แล้วนะคะ บทอะไรไปเต้ยนะคะจริตไม่ตรงการเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเพื่อนๆใบใจไม่ว่านะถ้ารู้สึกแบบโอ้ยฟังแล้วเครียดจังจริตไม่ตรงกันพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะก็เลื่อนผ่านได้ไม่ว่ากันนะคะเลือกเสพสื่อได้นะคุณอยากฟังอะไรคุณอยากดูอะไรนะคะเลือกค่ะเลือกนะชีวิตคือมันเป็นของเราอะนะคะออกแบบเองค่ะอยากให้ชีวิตเป็นยังไงนะคะออกแบบมันนะคะเลือกฟังเลือกดูอะไรที่ชอบที่มันโดนจริตใจตัวเองนะคะโอเคนะคุณจะเบิกบานคุณจะเบิกบานนะคะคุณจะได้เจอโซเมดคุณจะได้เจอสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกใจและคุณชอบนะคะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยนะคะสองถ้วยออกมานะเนี่ยสี่ไม้ก็ออกมานะความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแหละประเด็นสำคัญแล้วก็จะได้ทำอะไรที่ชอบได้ทำอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเราถนัดบางคนอาจจะได้ทำงานอีกจ็อบนึงที่เป็นงานที่คุณถนัดคุณอาจจะได้ใช้ความสามารถนะคะที่มันมีในตัวคุณให้เกิดประโยชน์นะบางคนอาจจะได้ใช้แบบไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในช่วงนี้มันจะพุ่งกระฉูดจังว่าอย่างนี้นะคะเป็นช่วงที่แบบโอ้โหความคิดมันโลดแล่นมากนะคะโอ้โหสมองมันแบบโลดแล่นมากนะคะแล้วก็แบบเป็นช่วงที่แบบใช้ความคิด
ใช้จินตนาการแล้วมันเกิดประโยชน์อะนะคะเพื่อนๆคุณอาจจะมีความรู้สึกเบิกบานนะแช่มชื้นหัวจิตหัวใจนะคะชุ่มชื้นในเรื่องของหัวจิตหัวใจนะมันมีความแบบว่าเป็นเดอะฟูลนะคะคุณรู้สึกว่าโอ้คุณเครียดมาเยอะแล้วนะคะอุ้ยชีวิตมันต้องเครียดขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเหมือนจะคิดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบมีความมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งมีความแบบมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วในตัวเองนะคะคือแบบโอเคไม่เครียดละพอและจะวางเรื่องนั้นลงนะแล้วคุณจะแบบใจคุณจะฟูขึ้นใจคุณจะเบาขึ้นนะคะข่าวดีนะคะแล้วก็เรื่องที่มันเป็นโชคดีดีของคุณก็คือถ้าในช่วงที่โรคระบาดมันซาลงคุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะหรือบางคนอาจจะได้แบบเดินทางเกี่ยวกับการทำงานก็ได้นะคะมีการเดินทางมีความสุขทางใจอ่ะที่มันจะเกิดขึ้นเป็นความสุขทางใจอ่ะบางคนก็แบบรอที่จะจัดพิธีนะแต่เหมือนกับเขาจำกัดคนใช่ไหมคะที่มาร่วมงานช่วงเนี้ยนะเดี๋ยวช่วงโรคระบาดซาลงอ่ะอาจจะมีการจัดงานหรือการเข้าพิธีมั่นหมายแต่งงานก็ได้ในบางคนนะหรือนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะได้เจอคนที่คุณแบบปุ้งปิ๊งมุ้งมิ้งนะคะคุณจะได้ไปเจอคนที่ถูกใจถูกจริตนะถูกคอนะบางคนถ้าแบบไม่ได้มาโฟกัสเรื่องของความรักก็จะไปเจอมิตรใหม่ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบโอเคมีมันเข้ากันค่ะใบเตยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกนิดนึงเรื่องการเงินก็จะมาเรื่อยๆนะคะนะถามว่าเป็นยังไงใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายได้หรือยังนะคะฟุ่มเฟือยยังไม่ได้มันยังไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาแต่มันก็มีพอที่จะแบบให้เราได้จับจ่ายใช้สอยอยู่ต้องพูดว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะพักผ่อนเยอะๆอาจจะแบบใช้สายตาแบบเยอะๆให้พักสายตาทุก30นาทีนะคะแล้วก็ให้จิบน้ำระหว่างวันบ่อยๆนะคุณอาจจะดื่มน้ำน้อยนะคะทานน้ำน้อยเกินไปนะหรือบางคนที่แบบช่วงนี้ถ้าแบบดื่มพวกแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยก็งดนิดนึงนะคะแบบดูแลสุขภาพนิดนึงนะประมาณ 1-3 เดือนนะคะข่าวดีและโชคดีดีๆที่ไปเตยพูดถึงเนี่ยนะมันมีจังหวะมีเวลาของมันบางคนเร็วหน่อยคือ1เดือนบางคนอาจจะประมาณ3เดือนนะคะเพื่อนๆอยู่ที่บุญและกรรมของเรานะคะไม่ต้องมาเชื่อใบเตยทั้งหมดนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางนะแล้วเอาไปปรับใช้เอานะโอเคแฮงแมน7 of Swords The Devil ยังไงคะเนี่ย Devil คุณจะทำธุรกิจสีเทาเหรอคะไม่ใช่นะถ้าทำธุรกิจสีเทาโอเคเป็นยังไงก็พอได้นะแต่อาจจะแบบยังไม่ได้ปังปุริเย่เท่าไหร่นะคะบอกเลยว่าผลไม่ใช่แผนผลประโยชน์แบ่งให้ชัดเจนนะทำให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรซะจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตกรณีที่แบบเป็นธุรกิจเทาๆนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทำธุรกิจเทาๆต้องบอกว่าอย่างนี้ใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะเพื่อหวังบางสิ่งบางอย่างจากเรานะคะเข้ามาแบบไม่จริงใจไม่จริงใจต้องพูดไปอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาเพื่อแบบตีสนิทแล้วแบบต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเราเหมือนช่วงนี้จะหูตาสว่างนะนี่แหละคือโชคดีนะคะที่แบบจะไม่ได้หน้ามืดตามัวไปหลงเขาหัวปักหัวปั๊มแล้วนะคะก่อนหน้านี้ถ้ามีประเด็นรักซ้อนรักสามเศร้าความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะลุ่มหลงมัวเมาหลงเขาเหลือเกินแบบรักเขามากโคตรรักต้องพูดไปอย่างเงี้ยนะคะคุณจะตาสว่างขึ้นนะแล้วคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าที่คุณต้องเจอเขาเพราะอะไรนะคะบางสถานการณ์ที่แบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันรักมากมันหลงมากแต่มันพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้คุณรู้สึกทุกข์คุณรู้สึกอยู่ในวังวนเหมือนคุณจะหาทางออกให้ตัวเองได้แล้วต้องพูดว่าอย่างเงี้ยนะเหมือนคุณจะเจอทางออกนะคะกรณีมีความรักที่มันเป็นความรักที่แบบคลุมเครือมันไม่ชัดเจนมันเป็นความรักที่เป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้คนมีเจ้าของมารักมาชอบหรือเรามีเจ้าของแล้วเรารักไปชอบคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราหลงเรารักเขาหัวปักหัวปั๊มนะคะแบบโอ้โหรักมากหลงมากเจ็บมากโอ้โหเศร้ามากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะแบบหาทางออกให้ตัวเองได้แล้วคุณจะไม่ได้ไปเสพติดไม่ได้ไปคลั่งใครไม่ได้ไปหลงไหลเขาขนาดนั้นมันจะมีเหมือนสิ่งดีๆเหมือนคุณมีอะไรมาสะกิดใจคุณที่คุณคิดได้นึกได้คุณจะเจอทางออกต้องพูดว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ใครที่แบบไม่ได้มาโฟกัสเรื่องความรักเข้ามาในลักษณะของการที่แบบว่าเป็นหุ้นส่วนเป็นคนในชีวิตที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เข้ามาคบคุณเพื่อบางสิ่งบางอย่างอ่ะคือเราจะหูตาสว่างอ่ะคุณจะรู้ว่าใครมาดีมาไม่ดีคนนี้มาเนี่ยหวังดีไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณมีสติปัญญานะคะรู้สึกว่าคุณทันคนอ่ะช่วงนี้นะคะ
นะแล้วก็แบบใครที่แบบป่วยอยู่นะคะไม่สบายอยู่อาการมันจะเริ่มดีขึ้นนะอาการมันจะเริ่มดีขึ้นนะแล้วก็เรื่องของงานอีกหนึ่งอย่างคือควีนไม้ขึ้นมานะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะคะใครที่แบบว่าโอ้รอคอยงานอยู่จะมีข่าวดีเรื่องการงานเกิดขึ้นไหมคะโชคดีที่ดีของคุณก็คือคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการงานเกิดขึ้นอาจจะโดนเรียกตัวไปสัมภาษณ์ก็ได้นะคะแล้วอยู่ที่ความสามารถของคุณแล้วนะถ้าโดนเรียกตัวไปสัมภาษณ์เนี่ยนะจงใช้คำพูดในเชิงบวกและมีความคิดในเชิงบวกจะนำพามาซึ่งสิ่งดีๆนะคะโอเคอีกนิดนึงนะคะก่อนจะจบคำทำนายเด็กแรกกองแรกนะคะก้าวไม้ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากนะคะ3เหรียญการเงินอย่างที่บอกไปมีพอให้ได้จับจ่ายใช้สอยแต่ยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะอาจจะมีช่องทางมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะเนี่ยมันจะค่อยๆมาถามว่าโอเคไปเตยแบบมันเป็นยังไงมันจะพอมีเข้ามาไหมเม็ดเงินมีแน่นอนนะคะมีแน่นอนเรื่องการเงินนะบอกเลยว่ามีแน่นอนแต่แบบยังอาจจะไม่ได้มาเป็นก้อนใหญ่ๆไม่ได้มาเยอะๆแต่แบบคุณก็จะไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะเรื่องการเงินจะดีขึ้นนะก่อนหน้านี้ถ้าแบบมีภาระหนี้สินถามว่าโอเคพอจะเคลียร์ได้ไหมพอจะเคลียร์ได้อยู่นะคะโอเคช่วงนี้คิดดีทำดีสวดมนต์นั่งสมาธินะคะขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณจะมีโปรเจกต์มีความคิดไอเดียใหม่ๆพุ่งกระฉูดช่วงเนี้ยทำออนไลน์อาจจะดีอาจจะเฮงอาจจะปังบุริเย่มากๆนะคะนะปัญหาอุปสรรคมีบ้างพอประมาณให้คิดให้วิเคราะห์ดีๆก่อนจะตัดสินใจทำอะไรนะคะโอเคเรื่องดีๆมันก็เกิดขึ้นได้เสมออยู่ที่เรานะคะจะมองมันยังไงให้มันเป็นเรื่องดีๆเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆจงขอบคุณทุกๆสรรพสิ่งที่อยู่ในชีวิตเรานะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ในกระเป๋านะคะข้าวที่เราทานแต่ละมื้อนะผ้าห่มที่นอนหมอนมุ้งนะคะที่เราอยู่บ้านหลังเล็กๆหลังใหญ่ๆหรือหลังขนาดไหนก็ต้องขอบคุณรถที่เราแบบไปทำงานนะคะมีโอกาสที่ขับมาโอ้ขอบคุณค่ะแล้วสิ่งที่มันจะหลั่งไหลเข้ามามันมากมายมหาศาลเกินกว่าที่เราจะโอ้โหจะรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากวันนี้นะคะอย่าลืมขอบคุณสิ่งดีๆโชคดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน 1-3 เดือนที่จะถึงนี้นะคะขอให้คุณโชคดีและประสบความสำเร็จมากๆในชีวิตนะคะโอเคเดี๋ยวนิดนึงนะขอคำแนะนำก่อนลืมไปปกติเราจะมีแนะนำท้ายคลิปนิดๆหน่อยๆขอ5ใบนะคะเป็นไพ่ที่จะมาให้คำแนะนำเพื่อนๆที่เลือกเลข1กอง1หน่อยนะคะเสียงแหบนะคะเพื่อนๆใช้เสียงเยอะแบบถ้าตอบช้าไปได้ขออภัยนะเพื่อนๆที่แบบว่ามาดูดวงส่วนตัวนะคะไม่ได้บอกเลยว่าตอบช้าจริงๆช่วงนี้แบบทำหลายอย่างนะคะเป็นคนที่ทำอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำหลายอย่าง ชีวิตคือไม่มีเวลาไปนั่งเครียดเรื่องอะไรเลยนะคะทำนู่นทำนี่ไปโอ้โหลืมไปแล้วคิดอะไรอยู่นะเรื่องเครียดปล่อยมันไปนะคะเพื่อนๆบางอย่างเราต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนนะดูอีกนิดนึงนะคะยาวไหมคนนี้พูดยาวไหม ว่าจะมาสั้นๆนะยาวแล้วนะคะโอเคขอคำแนะนำ5ใบนะคะสำหรับวันนี้ที่คุณเข้ามาฟังนะ Two of One Eight of Cups นะอย่าขันหลังให้เราเหนื่อยค่ะใบเตยอย่าเพิ่งเหนื่อยเห็นไหม The Fool ออกมาคุณจะรู้สึกอิ่มเอมเปรมจิตใจจะฟูขึ้นจะรู้สึกเบิกบานสราญจิตนะคะขึ้นนะ Seven of One นะคะปัญหาอุปสรรคมีบ้างนะแต่มันไม่เหนือบ่ากว่าแรงอ่ะคุณสามารถผ่านมันไปได้อยู่แล้วด้วย1สมอง2มือด้วยแรงกายแรงใจด้วยความสามารถของคุณคุณนะคะจะสามารถผ่านเรื่องราวปัญหาอุปสรรคในชีวิตคุณไปได้อย่างแน่นอนขนาดไปเตยยังเชื่อคุณก็ต้องเชื่อตัวเองเหมือนกันเจอกันไปเตยคลิปหน้านะคะเดี๋ยววันนี้สรุปอีก1ใบนะคะมีความเยอะนะมีความเยอะนะคะวันนี้ไพ่วันนี้พูดถึงเรื่องของถ้ำนะคะพูดถึงเรื่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเหมือนการตั้งจิตอธิษฐานเหมือนการขอพรอะไรที่คุณร้องขอออกไปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอบรับแล้วนะคะอย่าลืมปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณขอด้วยขอให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จเจอกันไปได้คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้มาแล้วนะคะโอเค
มามะมามะมาดูดวงกันนะคะเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมทุกวันนะคะเพื่อนๆนะมาเล่นพิกอาคาดกันนะคะข่าวดีและโชคดีดีๆที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำทำนายกันก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะยังไม่ได้กดติดตามใบเตยขอคิดค่าครูเป็นการกด subscribe กดติดตามใบเตยด้วยขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณที่ทำ time stamp ให้ใบเตยด้วยก็ไก่ล้านตัวขอบคุณมากๆนะคะมีพลังมีกำลังใจไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะอาจจะแบบยังไม่ได้ไปกดไลค์ยังไม่ได้ไปคอมเมนต์ตอบแต่บอกเลยนะคะว่าอ่านแล้วรู้สึกแบบมีพลังมากๆนะปกติก็ไม่ได้เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแง่ลบอะไรนะคะยิ่งมาเจอความมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วที่นี่ช่องนี้นะคะใบเตยยิ่งใจฟูเข้าไปใหญ่เลยนะโอเคนะคะเพื่อนๆที่เลือกเลข2กอง2เรามาเช็คกันนิดนึงพลังงานของคุณนะคะเป็นยังไงใช่เราหรือไม่นะคะไปดูกันอู้กล้องนะกล้องถ่ายรูปช่วงนี้ชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะหรือบางคนกำลังเรียนกำลังฝึกถ่ายรูปอยู่ก็ได้ไอเดียใหม่ๆนะคะความคิดใหม่ๆกำลังโลดแล่นนะดอกไม้เมฆฝนและนะคะคุณมีแรงดึงดูดนะคะสิ่งที่คุณต้องการมีพี่จักรยานแล้วก็มีแตงโมหม่ำแตงโมอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเคนะไปเช็คกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังกอง2เด็ก2นะคะเกือบลืมแล้วคุณเป็นยังไงนะคะพลังงานกองที่2นะคะมันใช่เราไหมเนี่ยเข้ามาฟังวันนี้นะคะถ้าไม่ใช่จะได้ไปเลือกกองใหม่เนอะโอเคไปดูกันสับไพ่จนโต๊ะสะเทือนทีเดียวนะคะไปดูกันว่าใช่เราหรือเปล่านะคะโอ้ใบเตยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยซุ่มซ่ามเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆมาดูกัน8ไม้นะคะช่วงเนี้ย4 of swords 4 oh 1ดาบอู้10เหรียญนะคะเห็นไพ่ดีๆเราก็กดเย้ก่อน4ไม้นะคะคุณนะคะช่วงนี้คำพูดคำเจรจาค่อนข้างที่จะแบบพูดอะไรได้อย่างนั้นนะคะพูดอะไรได้อย่างนั้นการทำงานที่ต้องมีการประสานงานการติดต่อสื่อสารราบรื่นดีนะคะไปได้เรื่อยๆคิดอะไรพูดอะไรมันมักจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจงใช้คำพูดในเชิงบวกนะเจ้าคะคือคุณมีความสามารถในเรื่องของการพูดการเจรจาการติดต่อสื่อสารการประสานงานเนี่ยต้องยกให้คุณนะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะมีความชัดเจนมีความเด็ดขาดแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โห1ดาบอ่ะคุณ1ดาบมันเป็นความแบบเป็นชัยชนะมันเป็นความแบบมันเป็นอะไรที่มันชัดเจนอ่ะขอพูดว่าชัดเจนนะ คำนี้มันผุดขึ้นมานะมันเป็นอะไรที่แบบเด็ดขาดเด็ดเดียวอะไรชัดเจนอ่ะเออนะเหมือนการตัดสินใจที่แบบคิดแล้วต้องทำให้ได้แล้วคุณก็เป็นประเภทที่แบบว่าคือเป้าหมายอยู่ตรงไหนอ่ะคุณจะไปให้สุดนะคุณกำลังสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคุณอยู่ตอนนี้นะคะคุณอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์คุณอยากจะมีเงินเก็บคุณอยากจะมีบ้านคุณอยากจะแต่งงานในบางคนนะอยากแต่งงานอยากมีลูกอยากมีครอบครัวนะคะอยากมีความมั่นคงในชีวิตแล้วคุณก็ทำมันอยู่แล้วคุณก็กำลังไปถูกทางด้วยนะคะถึงมันจะไปอย่างช้าๆแต่มันมั่นคงค่ะเพื่อนๆไปได้เห็นความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะคุณอาจจะอยู่ในธาตุดินธาตุลมเอ้ยไม่ใช่โอ้ใช่ใช่ใช่ธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนะคะขึ้นมานะเป็นช่วงที่คุณกำลังแบบแสวงหาความมั่นคงในชีวิตน่ะแล้วคุณแบบโอ้โหคุณตั้งใจมากคุณแบบเด็ดเดี่ยวคุณมุ่งมั่นว่าเออโอเคเป้าหมายฉันตรงนี้แหละแล้วคุณแบบคุณก็ทำของคุณไปเรื่อยๆถึงมันจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆในบางท่านแต่ใบเตยก็เห็นความพยายามและความอดทนความอุตสาหะของคุณนะบางคนอาจจะแบบเริ่มที่จะแบบมีความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วแบบคำพูดคำเจรจาช่วงนี้พูดอะไรได้อย่างนั้นนะคะใช้คำพูดในเชิงบวกอย่าไปแช่งใครนะบอกเลยช่วงนี้มันไม่ดี
มันไม่ดีนะคุณเจ็บมาเยอะนะคุณเจ็บมาเยอะจริงๆแล้วคุณเรียนรู้จากความเจ็บปวดจากความเสียใจจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันไม่ได้สวยงามตลอดมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดนะตัวคุณก็เป็นอย่างนั้นนะคะเหมือนกับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมสิบดาบออกมาความเสียใจความผิดหวังความเศร้าหรือการโดนทำอะไรไม่ดีรับหลังอ่ะคุณเอาประสบการณ์ตรงนั้นน่ะมาขัดเกลามาเป็นวัคซีนทำให้ตัวคุณเองเข้มแข็งอดทนมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดทันคนนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันหนักหน่วงไปเลยพูดเลยว่าเด็ก2กอง2ก็หนักหน่วงหนักหน่วงจริงๆเคยแบบเสียใจผิดหวังชีวิตล้มแล้วล้มอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกช้ำแล้วช้ำอีกแต่ถามว่าความเจ็บช้ำที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นอะไรคะมันเป็นยาขมมันเป็นยาแรงที่คุณเจอแล้วแบบโอ้โหมันหายนะคะมันไม่ได้แบบมันคือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนน้ำตาคือยาดีอ่ะต้องพูดไว้อย่างนี้นะคะน้ำตาคือยาดีที่ทำให้คุณแบบพัฒนาตัวเองได้ที่ทำให้คุณมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งนะคือแบบคุณมองชีวิตด้วยความเป็นจริงนะแล้วแบบคุณนิ่งขึ้นคุณโตขึ้นในเรื่องของจิตวิญญาณได้รับการพัฒนาด้วยนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะความเจ็บปวดเสียใจในอดีตที่ไปได้เห็นนะคะจะนำพามาซึ่งสิ่งที่เป็นความมั่นคงและความสำเร็จในชีวิตคุณนะในเรื่องของภาวะการเงินนะคะถ้าเคยมีปัญหาเรื่องเงินขาดมือนะหมุนเงินไม่ทันสภาพคล่องมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเข้าซ้ายจ่ายขวารู้สึกเครียดเครียดตึงๆถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นนะคะเพื่อนๆสวดมนต์นั่งสมาธิคิดดีทำดีนะคะสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะเปิดอีกนิดนึงสิอยากรู้เรื่องเขาจังเลยเนี่ยเป็นยังไงโอเคธาตุน้ำก็ขึ้นมานะคะกรกฎมีนพิจิกโอเคคุณอยู่ถูกที่คุณมีค่านะคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณอย่างแน่นอนนะคะชีวิตเจอปัญหาเจอการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะบางทีก็แอบหัวร้อนเหมือนกันโอ้โหแอบโมโหแต่เก็บอารมณ์ไว้ไม่ได้แสดงมันออกมาเนี่ยเก็บอารมณ์ไว้นะคะบางทีก็แอบโมโหเหมือนกันอะไรกันนักกันหนาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกแนวนี้นะคะแต่ว่าถามว่าผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้นะตัวคุณค่อนข้างที่จะผ่านมาหลากหลายเรื่องราวแล้วตอนนี้ก็เป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็สตรองมากๆนะคะโอเคไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก็ตามคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะนี่คือเรื่องของคุณนะคะถ้ามันใช่ก็เดี๋ยวไปฟังต่อนะว่าข่าวดีแล้วก็โชคดีดีๆนะคะที่คุณจะได้รับเป็นเรื่องอะไรนะคะบางทีก็แอบงงนะทำไมชีวิตมันจะต้องเจอบททดสอบหนักหน่วงขนาดนี้คะใบเตยนะคนเราเจอมาไม่เหมือนกันบางสถานการณ์มันก็ต้องเรียนรู้ที่จะแบบจัดการมันให้ได้อยู่กับความทุกข์ให้ได้มีความสุขให้ได้นะคะอย่างใบเตยก็แค่มองว่าแค่เราไม่ทุกข์ก็ถือว่าสุขแล้วแหละยิ้มหัวเราะให้กับตัวเองให้กำลังใจตัวเองในทุกๆเช้านะคะพลังงานดีๆมันเกิดจากตัวเรานะคะเพื่อนไปดูกันนิดนึงนะคะมาแต่เช้าตรู่โอเค2ดาบ7ดาบยังไงครับอัศวินเหรียญทาวเวอร์ขึ้นมาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะแต่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรขอขยายไพ่อีกนิดนึงข่าวดีและโชคดีดีที่คุณจะได้รับคืออะไรคะจะรวยเงียบๆอ่ะใช่ไหมรวยแบบฟ้าผ่าใช่ไหมคะหรือจะมีโชคเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันแบบปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแอบไปกรีดอยู่คนเดียวดูดิอัศวินขึ้นมาอัศวินไม้อู้6เหรียญมา4เหรียญการเฉลิมฉลอง
มันจะต้องมีเรื่องอะไรที่มันสําเร็จอะไปเลยว่าคุณอาจจะได้เหมือนกับว่าถ้าคุณมาถามเรื่องงานนะคะเพื่อนๆถ้าคุณมาถามเรื่องงานนะคะคุณก็อาจจะโดนเรียกตัวไปสัมภาษณ์เรียกตัวไปทำงานนะคะนะใช้คำพูดในเชิงบวกคิดดีทำดีพูดดีมีทัศนคติที่ดีจะนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีๆคำพูดคำเจรจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรได้อย่างนั้นนะคะขอพูดเลยนะว่าจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณถ้าคุณเจอปัญหาอยู่ชีวิตอีรุงตุงนางอยู่โอ้ยหาทางออกไม่ได้ค่ะใบเตยมันเครียดนะจะมีคนยื่นมือมาช่วยคุณมาให้คำแนะนำคุณมาไกด์คุณนะเป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักมุ้งมิ้งกิ้งก่องแก้วอยู่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะช่วงนี้เหมือนคุณจะคิดอะไรคุณจะตัดสินใจอะไรคุณจะคิดนานขึ้นคุณจะทบทวนนานขึ้นนะคะแล้วก็เห็นไพ่ของการเฉลิมฉลองอะแล้วใบสรุปมันก็เป็นการเฉลิมฉลองเหมือนกันใบใดว่ามันจะต้องมีเรื่องที่คุณแบบจะทำแล้วมันจะสำเร็จอะไม่รู้ว่าคุณหวังอะไรอยู่ตอนนี้นะคะถ้าคุณเข้ามาฟังนะคุณมีความคาดหวังอะไรอยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณหวังอยู่รอคอยอยู่มันจะสำเร็จนะคุณอาจจะท้อใจแล้วแหละโอ้มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกใบเตยมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะอยู่ดีๆแบบโอ้โหช็อกนะคะเรื่องนี้ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะสมหวังมันสมหวังอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอย่างนั้นนะคะเย้นะการเฉลิมฉลองขึ้นมา2ใบอ่ะคุณจะได้แต่งงานเหรอคะเนี่ยถ้าไม่ได้แต่งงานก็อาจจะแบบมีการมั่นหมายก็ได้นะบางคนหรือบางคนอาจจะได้งานนั่นแหละหรือบางคนอาจจะปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ได้นะคะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นมันจะต้องเป็นเรื่องดีๆเรื่องใดเรื่องนึงที่คุณคาดหวังไว้นะคะแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่คิดอยู่ตอนนี้ที่เข้ามาฟังไปเลยวันนี้นะที่คุณเข้ามาฟังในวันนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสิ้นหวังแล้วมันหมดหวังแล้วมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกนะแล้วแบบอยู่ดีๆมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะมันมีเขาเรียกว่าอะไรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนคุณจะเจอโอกาสโอกาสในวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนจะมันมีอะไรดีๆอยู่ในความที่มันไม่ดีอยู่ในนั้นน่ะนะคะเดี๋ยวขอขยายนิดนึงใบเตยก็งงเหมือนกันไปดูซิใบเตยงงแล้วพวกหนูจะเข้าใจไหมเนี่ยหรือแบบเราจะเข้าใจมั้ยเนี่ยนะคะไปดูกันนิดนึงมันคืออะไรเฉลิมฉลองเรื่องอะไรแต่คุณจะมีสติแล้วก็คิดอะไรรอบคอบนะในเรื่องของการเงินแบบโอ้จะเก็บเงินอยู่มือการเงินจะเริ่มเป็นระบบมากขึ้นจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะบางคนนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นมีการปรับระดับในเรื่องของเงินเดือนก็ได้นะคะบางคนอาจจะได้งานคุณน่าจะเคยไปขออะไรไว้แล้วมันจะอู้โอกาสนะนะคะโอกาสดีๆสิ่งดีๆข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินข่าวดีถ้าคุณรอเงินก้อนอยู่ก็อาจจะมีเงินมันจะมาจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้วความสำเร็จนะคุณเห็นไหมคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองสิ่งดีงามมันจะเกิดขึ้นกับคุณมันมีเรื่องนึงดีๆอยู่ในนี้นะคุณจะได้รับความสำเร็จการเฉลิมฉลองคุณจะปิดจ็อบปิดงานที่คุณทำยากๆเนี่ยคุณจะปิดมันได้แล้วคุณจะทำมันสำเร็จนะไม่ได้เห็นไพ่ของการเฉลิมฉลองและความสำเร็จเกิดขึ้นไม่เรื่องใดก็เรื่องนึงนะบางคนอาจจะมาเจอแบบมิตรใหม่เจอกัลยาณมิตรใหม่ๆที่จะมาช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนคุณนะในเรื่องของการงานการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตก็ได้นะคะแล้วก็จะมีโอกาสมีช่องทางการรับเงินใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะและคุณจะต้องลดความคิดมากความกังวลใจลงนะคะความคิดมากความคิดลบเรื่องกังวลใจมันจะไปปิดหูปิดตาปิดโอกาสที่ควรจะได้รับลงอ่ะเพราะฉะนั้นจงมีสติปัญญาและวางเรื่องเครียดเรื่องเศร้าๆเรื่องทุกๆลงซะนะถ้ามันวางลงไม่ได้ก็ขอวางมาลงสัก10นาทีก็แล้วกันสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาตินะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณเคยไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลกับเทวดานางฟ้าของคุณเขาตอบรับแล้วนะคะโชคดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือความสำเร็จและการเฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดคุณหวังไว้ในใจมันจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นมันจะได้รับสิ่งใหม่ๆและในเรื่องของการเงินมันจะเริ่มมีช่องทางมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีโชคแบบฟลุกๆบางคนอาจจะ
คิดหรือว่ามีงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆผุดขึ้นมาแล้วมันตอบโจทย์เรื่องเงินของคุณนะคะช่วงนี้นะจะเป็นช่วงที่ซิกเซนส์แรงมากๆนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังความคิดและคำพูดนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จนะในเรื่องของความรักบางคนที่แบบถึงเวลาแล้วที่แบบจะได้มั่นหมายจะได้เป็นครอบครัวนะคะก็จะมีข่าวดีเรื่องของการเฉลิมฉลองเรื่องการมั่นหมายการแต่งงานเกิดขึ้นหรือบางคนไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะเจอเพื่อนที่ถูกใจคุยถูกคอให้คำแนะนำให้คำปรึกษากันได้กรณีนี้นะคะก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะเหมือนจะคิดอะไรรอบคอบขึ้นคิดนานขึ้นตัดสินใจอะไรก็เหมือนกับมีเหตุมีผลมากขึ้นนะคะมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมากขึ้นแล้วก็คือจิตมันจะนิ่งขึ้นนะคะแบบเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราหมดหวังแล้วอะเหมือนมันจะกลับเข้ามาเหมือนมันจะมีความหวังมีสิ่งดีๆอยู่ในนั้นอะเหมือนกับมันมีโอกาสในวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณจะมองเห็นโอกาสอ่ะคุณจะมองเห็นสิ่งที่มันแบบคุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นนะอ่านแล้วงงไหมสับสนไหม โอเคเดี๋ยวไปดูคำแนะนำนิดนึงนะคะเพื่อนๆแอบคำตัวเองเหมือนกันนะมันต้องได้เฉลิมฉลองอะไรสักเรื่องหนึ่งอ่ะนะคุณจะต้องรออะไรอยู่แน่ๆเลยที่คุณเข้ามาฟังในวันนี้นะคะโอเคไปดูกันอย่าลืมขอบคุณนะคะขอบคุณความสำเร็จนะคะโอกาสแล้วก็การเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ฉันจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะพิมพ์ค่ะเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนให้ตัวคุณนะคะแล้วคุณจะได้รับนะคะมากกว่าที่คุณร้องขอออกไปซะอีกนะบางเรื่องบอกเลยว่ามันมหัศจรรย์นะคะเพื่อนๆไม่ต้องมาเชื่อใบเตยทั้งหมดนะคะแต่ให้คุณลองไปทำดูนะคุณลองไปทำดูนะลงทุนเวลาสักวันละ5นาที10นาทีเปลี่ยนความคิดแล้วก็ลองดูสัก21วันถ้ามันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆก็จริตเราไม่น่าจะตรงกันแล้วแหละอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือเราไม่เหมาะกับเรื่องนี้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ขอคำแนะนำนิดนึงก่อนจะจบคำทำนายวันนี้นะคะที่คุณเข้ามาฟังวันนี้เวลานี้นะคะพ่ออยากจะแนะนำอะไรไปดูกันโอ้คิงเหรียญชอบจุงเท่มากนะคะคิงเหรียญค่ะเพื่อนๆ Queen of Pentacles โอ้คุณคะเราจะรวยนะคะ คุณจะได้เฉลิมฉลองเรื่องของการเงินแน่ๆนะคะเงินเจ้าค่ะอันนี้ก็เงินนะคะ Knight of Pentacles นะคะแต่คุณต้องลดความคิดมากลงนะคุณไม่ต้องกังวลใจนะคะโอกาสทางการเงินจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคุณอย่าคิดมากนะคะแล้วคุณจะได้มาเพราะความสามารถของคุณนะบอกเลยว่าเงินและความมั่นคงความมั่งคั่งที่คุณไขว่คว้าที่คุณตามหาอยู่อ่ะคุณจะเป็นแบบนั้นคุณจะเป็นควีนเหรียญคิงเหรียญที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยไปด้วยความสุขไปด้วยความรักร่ำรวยไปด้วยสิ่งที่ดีงามจะมีสติปัญญามีทัศนคติที่ดีที่เฉลียวฉลาดหูตาสว่างคิดอะไรรอบคอบมองอะไรกว้างๆแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่คุณร้องขอออกไปนะจงพยายามและมีสติปัญญาในทุกๆเรื่องไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลใจนะแค่ลงมือทำให้เต็มที่ทำให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณขอมันจะสำเร็จอย่างแน่นอนเนี่ยเราจะเป็นควีนเหรียญเราจะเป็นคิงเหรียญที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเชื่อมั่นนะคุณคือเพชรคุณก็คือเพชรอยู่วันยังค่ำคุณไม่ใช่อย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาบั่นทอนจิตใจของคุณนะคะโอเคมันดีมากชอบมากสวยมากดีงามพระราม8แล้วก็ดีนะคะดีมากมายไก่กองค่ะเพื่อนๆนะคะมันดีจริงๆลดความกังวลใจลงซะเนี่ยไพ่ใบนี้บอกเลยว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะคุณจะได้เฉลิมฉลองอย่างแน่นอนความสำเร็จมันจะมีเรื่องที่คุณหวังอยู่แล้วมันจะแบบคุณรู้สึกว่ามันหมดหวังแล้วนะแต่มันยังไม่ได้สิ้นหวังไม่ได้หมดหวังแต่ประการใดมันมีโอกาสในวิกฤตที่มันเกิดขึ้นอยู่ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จอย่าลืมพิมพ์นะคะขอบคุณการเฉลิมฉลองความสำเร็จการเงินที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณโชคดีเจอกันไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้มาแล้วนะคะเสียงแห
มารอคอยลอยคอไปเตยที่นี่ที่เดิมที่สถานีแห่งก่อนส่งจิตส่งใจสแกนจิตสแกนใจนะคะเรามาเจอกันที่นี่ที่เดิมทุกวันนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยเรามาเล่นพิกอะคาร์ดกันนะคะข่าวดีและโชคดีดีดีนะคะที่คุณจะได้รับคือเรื่องอะไรนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกอง3เด็ก3ใครที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe นะคะไม่ได้ขอคิดค่าครูเป็นการกด Subscribe กดติดตามไปเตยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ยังอยู่กับใบเตยในทุกๆวันทุกๆคลิปทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณที่ทำสแตมป์ให้ใบเตยด้วยขอบพระคุณมากๆมีกำลังใจกอไก่ล้านตัวนะคะประทับใจมากทุกๆท่านนะคะเราไปดูกันนะคะว่าคุณเป็นยังไงใช่คุณไหมที่เลือกกล่องนี้นะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไม่เจอทักอินบ็อกเพจนะคะดูดวงค่าครูไม่จำกัดนะโอเคไปดูกันนิดนึงพรุดอกไม้ไฟนะคะแล้วก็มีเมจิกนะคะเหมือน The Magic เชียนนะคะเหมือนช่วงนี้คุณอาจจะเหมือนโอ้เหมือนมีเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพี่แว่นนะคะมีคนร้องเพลงล้าอยู่ชีวิตต้องการการปลดล็อกนะคะแล้วกำลังหาคำตอบอยู่นะลูกบอลแล้วก็เครื่องหมายคำถามคุณน่าจะกำลังหาคำตอบไขหากุญแจมาไขประตูหัวใจนะคะไขประตูความคิดของคุณอยู่นะโอเคมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเหมือนเวทมนต์ค่ะเพื่อนๆเรื่องมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้นะคะแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนนะเจอกับใบเตยทุกวันที่นี่ที่เดิมนะคะถ้าจริตไม่ตรงกันเลื่อนผ่านได้ไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆเราเลือกเสพเลือกฟังได้อยากฟังอะไรฟังอยากดูอะไรดูฟังอะไรที่มันแบบไม่สบายใจไม่ต้องฟังไม่ต้องดูแค่นั้นเองเลือกนะคะเลือกนะจงเลือกสิ่งที่คุณต้องการนะคะอะไรที่คุณไม่ต้องการคุณไม่ต้องไปขยายภาพให้มันชัดขึ้นนะคะจุดดำๆบนเสื้อขาวก็เหมือนกันถ้ารู้สึกว่าโอเคมันเปื้อนนะคะถ้าจะซักคือต้องซักให้สะอาดอย่าไปบี้อย่าไปขยี้ให้มันเปื้อนเปอะเยอะเลอะเข้าไปใหญ่ไม่เอานะคะไปดูคุณนิดนึงโอเคคุณเป็นคนรอมชอมนะคะเก็บความรู้สึกเก่งระมัดระวังตัวเองได้ดีเลยล่ะนะช่วงนี้อาจจะกำลังหมุนเงินนะคะโอ้โหเข่าซ้ายจ่ายขวานะแบบอยากให้มันมีโอกาสดีๆมีโชคใหม่ๆในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคุณก็แบบโอ้โหใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะเห็นธาตุดินนะคะขึ้นมานะธาตุลมด้วยเป็นช่วงที่กำลังหมุนเงินและทำงานอย่างขมักขม้นขันแข็งนะคะ8ไม้ก็ออกมานะคะ The Wheel of Fortune ก็ออกมานะ3เหรียญก็ออกมาโอกาสทางการเงินนะคะแล้วตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าช่วงนี้รายจ่ายเยอะค่ะไปเตยเข้าซ้ายจ่ายขวาพยายามหมุนเงินอยู่ก็ได้นะคะเห็นธาตุดินธาตุลมนะคะโอ้ขออภัยธาตุดินธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะพฤกษ์มังกรกันนะคะกำลังหมุนเงินอยู่กำลังขมักขม้นนะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลยนะคะสู้ไม่ถอยนะสู้ไม่ถอยชีวิตคือการต่อสู้นะแล้วก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวอยู่เหมือนคุณทำอะไรคุณต้องลงทุนลงแรงคุณต้องใช้กำลังกายกำลังใจอ่ะในการทำคุณรู้สึกว่าบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะอยากพักเหมือนกันแต่มันยังพักไม่ได้นะมันก็ยังจะต้องสู้มันก็ยังจะต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่เนี่ยเห็นไหมขยันขันแข็งตอกเหรียญอยู่เนี่ยนะรายจ่ายเยอะนะคะหาช่องทางใหม่ๆอยู่ในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของความรักก็อาจจะแบบได้เจอคนเก่าๆมิตรเก่าๆแฟนเก่าอะไรเก่าๆในชีวิตจะวนกลับมาหาคุณนะในช่วงนี้นะอยู่ธาตุน้ำก็ได้นะคะกรกฎมีนพิจิกนะมาครบนะคะดินน้ำลมไฟนะคะเพื่อนๆที่เลือกเด็ก3กอง3มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใช้ความสามารถเก่าๆในชีวิตเอามาพัฒนาเอามาประยุกต์เหมือนกับ
เป็นอีกหนึ่งอาชีพทำให้คุณได้รับเงินอีกหนึ่งช่องทางก็ได้ช่วงนี้ขยันขันแข็งมากนะมีความอดทนมีความอุตสาหะมากอยากจะพักแต่มันยังพักไม่ได้นะใจอ่ะโอ้โหล้านะอยากพักมันเหนื่อยนะแต่ว่ามันยังพักไม่ได้ค่ะใบเตยมันต้องทำงานนะคะคุณก็แบบก็ไม่ได้ย่อท้อก็ไม่ได้ยอมแพ้คุณก็ทำแบบเต็มที่ขยันขันแข็งมีความอดทนมีความภาคเพียรมีความแบบตั้งใจนะที่จะทำให้ชีวิตมันไหลไปได้เรื่อยๆมันไม่ได้ติดไม่ได้ขัดอะไรอย่างนี้ก็ได้ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขทำงานเกี่ยวกับบัญชีดีมากนะคะช่วงนี้นะแล้วก็เหมือนกับคุณจะเจอช้อยเจอตัวเลือกใหม่ๆในชีวิตด้วยนะในเรื่องของความรักจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะแยะมากมายรวมทั้งคนเก่าๆแฟนเก่านะคนในอดีตจะวนกลับมาหาคุณในช่วงนี้นะคะประมาณเนี้ยนะเป็นช่วงที่ขยันขันแข็งตั้งอกตั้งใจทำงานแล้วแบบเป็นช่วงที่แบบมีโอกาสเลือกมีสิทธิ์เลือกมีช้อยเข้ามาหรือคุณอาจจะทำหลายงานหลายจ็อบก็ได้ไม่ได้ทำอย่างเดียวชีวิตต้องสู้เป็นในลักษณะเนี้ยนะคือไพ่กองสามเด็กสามให้หนักมากนะไปได้เรื่อยๆอยู่นะก็จะมีแบบท้อๆบ้างบางทีมันรู้สึกว่าทำอะไรมันต้องทำด้วยตัวเองมันถึงจะสำเร็จนะคะไปขอแรงคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยบางทีก็เลยต้องทำเองนะบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะได้เจออะไรเก่าๆในชีวิตนะคะอาจจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่าได้คุยกับคนเก่าๆก็ได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้มาหมดเลยดินน้ำลมไฟนะคะไปดูอีกซิว่าโชคดีข่าวดีและโชคดีดีๆที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะสี่เหรียญมีสติในการใช้เงินเจอเพื่อนเจอกัลยาณมิตรใหม่ๆนะคะแล้วก็ชีวิตก็จะอิ่มเต็มใจฟูดีนะปัญหาอุปสรรคก็เจอบ้างประปรายอู้การเฉลิมฉลองนะอะไรอีกคุณจะได้เจอมิตรใหม่กัลยาณมิตรเจอความรู้สึกดีๆมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งนะคะการเงินเริ่มมีสติสัมปชัญญะนะคะการเงินเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะอยากเก็บออมนะคะเจ็ดไม้ออกมาสองรอบคิงดาบห้าเหรียญjustic โอเคจะได้รับความเป็นธรรมนะคะจะได้รับความยุติธรรมอะไรที่ลงทุนลงใจใช้ความพยายามเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือเกินค่ะใบเตยนะมันจะได้รับความเป็นธรรมในชีวิตเนี่ยนะได้รับแน่นอนนะคะสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆความเป็นธรรมความสำเร็จการเฉลิมฉลองนะและเพื่อนใหม่มิตรใหม่เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอ่ะนะแล้วคุณเป้าหมายชัดเจนเด็ดขาดมากคุณทำอะไรจะสำเร็จนะแต่ต้องทำด้วยตัวเองนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้การเงิน5เหรียญเดี๋ยวใบเตยขอขยายนิดนึงว่า5เหรียญคืออะไรเขาอยากบอกอะไรเรานะจะใบเตยเห็นความแบบใจฟูเห็นความมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งนะคะในความรู้สึกอะไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทุกข์ร้อนนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณท้อเหลือเกินเรื่องการเงินหาได้เท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่มือคุณจะมีโชคเรื่องการเงินเข้ามานะคะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะอาจจะมีโชคจากอสังหาจากที่ดินจากมรดกเก่าๆจากสิ่งเก่าๆของเก่าๆนะ1ไม้อู้5เหรียญชัดเจนเลยความหวังโอกาสเห็นไหมเอ็มเพลเลอร์คุณจะรวยนะคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย
อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณเรื่องการเงินอันนี้พูดกว้างๆนะคะเพื่อนๆพูดกว้างๆต้องขอพูดไว้อย่างนี้นะคุณอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะโชคดีที่ไปเจอพูดถึงเนี่ยช่วงที่โรคระบาดซาประมาณ3เดือน 1-3 เดือนนะคะอาจจะมีการเดินทางบางคนไม่ได้ไปต่างประเทศก็ไปต่างจังหวัดนะจะมีการประสบความสำเร็จนะความสำเร็จโอกาสโชคชะตาคือมันพลิกคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันพลิกมากจากที่แบบโอ้โหมันย่ำแย่เงินมีกระจิ๊ดนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นเหมือนมันมีโอกาสในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นความสำเร็จเกิดขึ้นเรื่องแบบบางคนเนี่ยถ้ารอคอยที่จะเจอคนทางไกลที่เป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาถามว่าจะได้เจอไหมจะได้เจอกันนะคะขอพูดไว้สัก3เดือนนะมีเกณฑ์จะได้เจอกันอย่างมากๆเลยนะคะความสำเร็จโอกาสอะไรที่ลงทุนลงใจรู้สึกว่าโอ้ยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือเกินค่ะใบเตยมันจะโชคดีกับเขาบ้างไหมเนี่ยมีแน่นอนบางคนได้โชคแบบฟลุกๆมีโชคทางการเงินแบบฟลุกๆเกิดขึ้นโอ้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยนะคะมันมีโอกาสต้องพูดว่าอย่างเงี้ยมันมีโอกาสในเรื่องของงานด้วยถ้ารองานอยู่อ่ะก็ประมาณอย่างเร็วคือ1เดือน 1-3 เดือนบางคนได้งานนะคะแต่จริงๆแล้วมีหลายคนมากเลยที่ส่งข่าวมาบอกไปเตยใน LINE นะแบบได้งานแล้วค่ะสอบติดแล้วค่ะหรือว่าที่เรียนอยู่อ่ะหนูสอบคณะที่หนูต้องการได้แล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งฝันอย่าถอดใจอย่าหมดกำลังใจเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองสิ่งที่ร้องขอออกไปทำปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่ขอออกไปนะอย่าให้คำพูดอย่าให้คนอื่นมาบั่นทอนความคิดความฝันของคุณนะคะและไม่ต้องมาเชื่อไปเลยทั้งหมดนะคะสิ่งที่มันจะการันตีให้คุณได้ก็คือคุณจะต้องทำมันเองนะไปเลยพูดเพื่อเป็นแนวทางคุณทำได้ไหมคุณจะต้องเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองวางใจตัวเองขนาดไปเลยยังเชื่อว่าคุณจะทำได้คุณก็ต้องเชื่อตัวเองนะคะว่าคุณจะทำมันได้และทำมันสำเร็จด้วยนะคุณมีพลังคุณมีศักยภาพนะเพราะฉะนั้นดึงมันออกมาใช้คุณจะเป็น Emperor กับ The World น่ะนะสำเร็จแน่นอนมั่นคงมั่งคั่งไปอยู่ในจุดที่คุณพอใจจะมีโอกาสแบบการเรียนจะเป็นยังไงคะไปเจอจะสอบติดจะสอบผ่านไม่ผ่านค่ะแต่ต้องปาดเหงื่อนะบอกเลยว่าเหนื่อยไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆนะเรียก3กอง3เหนื่อยก่อนแต่ดีนะคะลำบากต้นแต่ช่วงปลายมันจะดีนะคุ้มค่าคุ้มราคากับที่ลงทุนลงแรงลงใจไปแน่นอนไม่ได้สูญเปล่าไม่ได้เปล่าประโยชน์เลยที่ทำอยู่ไม่ได้เหนื่อยฟรีนะมันมีเรื่องดีๆอยู่ในนั้นอยู่นะคะนะถ้าตอนนี้พยายามอยู่ที่100คูณ2คูณ5เข้าไปพยายามอีกตั้งใจอีกสู้อีกอย่าท้ออย่าถอดใจอย่าหมดไฟอย่าหมดแรงเหนื่อยก็แค่พักหายเหนื่อยแล้วก็ไปต่อสู้ต่อนะสิ่งที่จะการันตีคุณได้คือตัวคุณจะต้องทำให้มันสำเร็จไม่ต้องมาเชื่อใบเตยอย่างทั้งหมดอย่างที่ใบเตยบอกถึงจะมาดูดวงส่วนตัวก็เหมือนกันนะสิ่งที่จะทำให้มันสำเร็จได้คือตัวคุณเองใบเตยเป็นเหมือนที่ปรึกษาเป็นเหมือนคนที่จะไกด์คุณแค่นั้นแต่ทางเรื่องชีวิตทางเดินชีวิตคุณเลือกเองนะวันนี้ก็เหมือนกันที่ได้เข้ามาฟังใบเตยนะคะใบเตยเป็นเหมือนให้คนให้คำแนะนำคุณน่ะแต่คุณจะปฏิบัติหรือไม่มันก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกทำหรือไม่ทำนะคะชีวิตเป็นของคุณออกแบบมันค่ะอยากให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบไหนอยากให้มันออกมาในลักษณะไหนนะจงมีความคิดในเชิงบวกมีคำพูดในเชิงบวกแล้วคุณจะเป็น2คนเนี้ยนะคะที่ประสบความสำเร็จนะโอเคไหมคะออกแบบมันค่ะอยากให้ชีวิตประสบความสำเร็จอยากอยู่ในมุมไหนอยากอยู่ในจุดไหนอยากอยู่ที่ไหนคือเลือกเองค่ะชีวิตเป็นของเรานะโอเคนะประมาณนี้นะคะไปดูไพ่ที่จะให้คำแนะนำกันนิดนึงนะคะ5ใบค่ะวันนี้ที่ได้เข้ามาฟังไพ่อยากจะบอกอะไรคุณไหมอยากจะให้คำแนะนำอะไรคุณหรือเปล่าสับไพ่ช้านะคะเพื่อนๆขอไพ่ด้วยหลับไปแล้วนะคะยังไม่ได้หลับนะอ
แปดดาบปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ความเศร้าความเหงาหงอยความเหนื่อยล้าความทุกข์ยากความลำบากปลดตัวเองจากตรงนี้เราไม่ได้ทุกข์ตลอดชีวิตนะคะคนเรามันมีขึ้นมีลงมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเป็นเรื่องธรรมดาความรักก็เช่นกันอาจจะไม่ได้สมหวังตลอดนะแล้วก็จะไม่ได้ผิดหวังตลอดเช่นกันนะคะ Ten of Cups Six of Wands เห็นไหมความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอน Five of Swords ช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังคือคำพูดนะคะระมัดระวังและเลือกใช้คำพูดนะคะบางอย่างที่เราแสดงออกไปนะพฤติกรรมบางอย่างคำพูดบางอย่างเขาอาจจะเข้าใจผิดเราได้ช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดคำเจรจาและความอ่อนน้อมถ่อมตนจะนำพามาซึ่งความเมตตาความปรารถนาดีความเอ็นดูนะจงอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอย่างที่บอกว่าให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองสิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นกับคุณเป็น Six of Wands เป็นคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตความเสียใจความเศร้าความเหงาหงอยความทุกข์ปลดมันปล่อยมันวางมันนะคะความรักที่เป็นความรักที่มันยังไม่ได้รับการปลดปล่อยหรือยังทุกข์อยู่กับตรงนั้นอยู่นะคะวางมันลงซะนะคะคุณจะได้เจอ Ten of Cups คุณจะได้เจอคนที่รักคุณจริงๆถ้าคุณไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองให้อภัยตัวเองให้โอกาสตัวเองคุณก็จะไม่ได้เจอนะอย่าจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้านานนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุมีผลของมันเสมอแล้ววันนี้ก็เช่นกันที่คุณได้เข้ามาฟังนะคะไปได้บอกแค่ว่าให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกิดประโยชน์นะคุณจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่ขาดสายนะคุณจะได้รับความรักความเมตตาจากคนที่อยู่รายล้อมรอบๆตัวคุณเพราะฉะนั้นจงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้คนอื่นนะประมาณนี้พอแล้วไพ่ใบนี้นะคะใบสรุปบอกอะไรเราคะพูดถึงเรื่องของหมอผีน่ากลัวไหมหมอผีมันไม่ได้น่ากลัวนะคะเพื่อนๆมันพูดถึงเรื่องเก่าๆพูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาการรักษาแบบโบราณนะบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปมองหาไกลหรอกมันเป็นเรื่องที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่แบบมันมีอยู่ในปัจจุบันอะใช้มันให้เกิดประโยชน์นะใช้ภูมิปัญญาใช้ความรู้เก่าๆที่เคยเรียนมาก็ได้นำเอามาปรับเอามาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์อีกครั้งนะคะอย่าลืมพิมพ์นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณโชคดีนะคะการเงินการทองความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่เราจะได้รับขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3โชคดีและมีความสุขเจอกันไปในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ